พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเชิดหุ่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าในบทนี้ที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันเราจะเห็นภาพที่เป็นเรื่องราวที่ฉีกแนวนะครับเป็นคนละเรื่องกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนี้นั่นก็คือท่านมาระโกได้พูดถึงการเสียชีวิตของยอนผู้ให้บัพติศมาโดยความอยุติธรรมและโดยไม่สมเหตุสมผลที่ยอนต้องมาตายเพียงเพราะว่าท่านยืนหยัดพูดความจริงและพูดความถูกต้องในเรื่องการสมรสที่ไม่สมควรระหว่างเฮโรดกับนางเฮโรเดียสซึ่งเป็นภรรยาน้องชายของเฮโรดนะครับซึ่งทำให้นางเฮโรเดียสไม่พอใจจึงมีการวางแผนที่จะสังหารยอนทั้งที่เฮโรดก็มีความนับถือชื่นชมและก็ชื่นชอบการสอนของยอนและให้ความยำเกรงยอนพอสมควรแต่เนื่องด้วยการที่ท่านตัดสินใจรับปากอะไรออกไปโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ใช้สติในการคิดสุดท้ายท่านก็ต้องลงมือสังหารยอนอย่างไม่มีเหตุผลเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่าบางครั้งชีวิตของเราก็จะต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดในการดำเนินชีวิตเราต้องรักษาคำพูดของเราใคร่ครวญดีๆเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วนะครับคำพูดมันจะกลายมาเป็นนายและจะเป็นสิ่งที่ควบคุมและบังคับเราให้กระทำในสิ่งที่ไม่สมควรก็ได้แต่อย่างน้อยเราก็เห็นยอนได้ใช้คำพูดในสิ่งที่ถูกต้องคือกล้าชี้ผิดชี้ถูกอย่างชัดเจนว่าการแต่งงานการสมรสของเฮโรดกับนางเฮโรเดียสนั้นเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่านางเฮโรเดียสเป็นภรรยาของน้องชายของกษัตริย์เฮโรดไม่สามารถที่จะแต่งงานกันได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามการรักษาคำพูดของยอนนั้นส่งผลที่ท่านต้องจ่ายการรักษาความจริงการรักษาคำพูดของท่านด้วยชีวิตของท่านนะครับให้เรามาศึกษาพระคำของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันให้เป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตรับใช้ปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อที่14ถึงข้อที่29นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อ14ถึงข้อ29มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการตายของยอนผู้ให้บัพติศมากษัตริย์เฮโรดทรงทราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูเป็นที่เลื่องลือบางคนพูดว่ายอนผู้ให้บัพติศมาเป็นขึ้นมาจากตายแล้วเพราะเหตุนี้เขาถึงทำการอัศจรรย์ได้แต่บางคนว่าเขาเป็นเอลียาส่วนคนอื่นๆว่าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนคนหนึ่งในพวกผู้เผยพระวจนะในอดีตเมื่อเฮโรดทรงได้ยินจึงตรัสว่ายอนที่เราตัดศีรษะเป็นขึ้นมาจากตายแล้ว
พราะว่าเฮโรดทรงใช้คนไปจับยอนมาล่ามโซ่ขังคุกไว้เพื่อเห็นแก่นางเฮโรดิสชายาของฟิลิปพระอนุชาของพระองค์เนื่องจากเฮโรดอภิเษกสมรสกับนางเพราะยอนเคยทูลเฮโรดว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับชายาของพระอนุชามาเป็นพระชายาของตัวเองนางเฮโรดิสจึงผูกพยาบาทยอนและปรารถนาจะประหารท่านเสียแต่ประหารไม่ได้เพราะเฮโรดทรงเกรงกลัวยอนเนื่องจากทรงทราบว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เฮโรดจึงทรงปกป้องท่านไว้เมื่อเฮโรดทรงได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ทรงฉงนสนเท่แต่ก็ยังทรงยินดีที่จะฟังอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสเหมาะคือเป็นวันฉลองการประสูติของเฮโรดเฮโรดทรงจัดงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญทั้งหลายในแคว้นกาลิลีเมื่อบุตรีของเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำทำให้กษัตริย์เฮโรดและแขกทั้งปวงชอบใจกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวว่าเจ้าจะขอสิ่งใดเราจะให้สิ่งนั้นและกษัตริย์ทรงปฏิญาณว่าเจ้าจะขอสิ่งใดใดก็ตามเราจะให้สิ่งนั้นแก่เจ้าจนถึงกึ่งราชสมบัตินางจึงออกไปถามมารดาว่าลูกจะขอสิ่งใดดีมารดาจึงตอบว่าจงขอศีรษะของยอนผู้ให้บัพติศมาเถิดนางจึงรีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทันทีทูลว่าหม่อมฉันขอศีรษะของยอนผู้ให้บัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เลยเพคะกษัตริย์ก็ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่เพราะทรงปฏิญาณไว้แล้วและเพราะเห็นแก่หน้าแขกจึงขัดไม่ได้กษัตริย์จึงรับสั่งให้เพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอนมาทันทีเพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอนในคุกแล้วใส่ถาดมาให้หญิงสาวหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตนเมื่อพวกศิษย์ของยอนรู้เรื่องก็มารับศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์จบพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อ14ถึงข้อ29คุณผู้ฟังครับเนื้อหาของพระธรรมมาระโกตอนนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและมีความสำคัญในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่นะครับซึ่งเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์การตายของยอนผู้ให้บัพติศมาเรื่องราวเหล่านี้ไม่เพียงแต่ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีนัยยะสำคัญทางศาสนศาสตร์และจริยธรรมที่ลึกซึ้งอีกด้วยนะครับเนื้อหาโดยสรุปเกี่ยวกับกษัตริย์เฮโรดอันทิพาสผู้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับการรับใช้ของพระเยซูแล้วเฮโรดก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะพระเยซูเนี่ยอาจจะเป็นยอนผู้ให้บัพติศมาที่ฟื้นคืนชีพจากนั้นผู้เขียนพระธรรมมาระโกนี้ได้ย้อนเล่าเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสังหารยอนซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างยอนกับนางเฮโรดิสภรรยาของฟิลิปน้องชายของเฮโรดและการสาบานที่ไม่รอบคอบของเฮโรดต่อบุตรสาวของนางเฮโรเดียสนะครับเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของอำนาจทางการเมืองความขัดแย้งทางศีลธรรมและผลของการตัดสินใจที่ขาดการไตร่ตรองและนอกจากนี้ยังเผยให้เห็นถึงความกล้าหาญของยอนในการที่ท่านยืนหยัดเพื่อความจริงแม้จะต้องเผชิญกับอันตรายและแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างพันธกิจของยอนและของพระเยซูในบทนี้นะครับเราจะได้เห็นตัวละครหลักๆทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและจะลองวิเคราะห์เนื้อหาต่างๆในรายละเอียดด้วยกันนะครับ
ตัวละครหลักที่เราพูดถึงที่เดินเรื่องในเรื่องนี้ก็คือกษัตริย์เฮโรดแอนทิพัสท่านเป็นบุตรชายของกษัตริย์เฮโรดมหาราชปกครองแคว้นกาลิลีในฐานะเจ้าเมืองมีลักษณะนิสัยเป็นคนอ่อนแอหวาดระแวงแล้วก็อาจจะเรียกว่าขี้ขลาดหน่อยแสดงความสนใจในคำสอนของยอนแต่ก็ยังจับยอนไปขังนะครับท่านตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภรรยาคือนางเฮโรเดียสและอยู่ภายใต้ความกลัวที่จะเสียหน้าดังนั้นการตัดสินใจของเฮโรดแอนทิพาสนี้นำไปสู่การสังหารชีวิตยอนอย่างไม่เป็นธรรมตัวละครอีกคนหนึ่งในเรื่องนี้คือยอนผู้ให้บัพติศมาท่านเป็นผู้เผยพระวจนะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนมีความกล้าหาญในการวิพากษ์วิจารณ์การแต่งงานที่ผิดศีลธรรมของเฮโรดยืนหยัดในความเชื่อและหลักการทางศีลธรรมแม้จะต้องเผชิญกับการถูกจับมาขังคุกหรืออาจจะเผชิญกับความตายและนอกจากนี้เราก็เห็นบทบาทของยอนในฐานะผู้เตรียมทางในการเสด็จมาของพระเมสสิยานะครับตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คือนางเฮโรเดียสอดีตนั้นเป็นภรรยาของฟิลิปน้องชายของเฮโรดคนนี้นางเฮโรเดียสมีลักษณะนิสัยที่เจ้าเล่ห์แค้นเคืองแล้วก็มุ่งมั่นที่จะแก้แค้นนางเฮโรเดียสโกรธแค้นยอนเพราะยอนไปวิพากษ์วิจารณ์การแต่งงานของตัวเธอเองกับกษัตริย์เฮโรดนะครับและนางใช้อิทธิพลของตนเองและของลูกสาวเพื่อจัดการสังหารยอนมาดูตัวละครถัดไปคือบุตรสาวของเฮโรเดียสมีผู้รู้บางท่านเรียกว่าซาโลเมแม้ว่าชื่อนี้จะไม่ได้ปรากฏในพระคัมภีร์ก็ตามนะครับลูกสาวของนางเฮโรเดียสตกเป็นเครื่องมือในแผนการชั่วของมารดาและการเต้นรำของเธอก็ทำให้เฮโรดพอใจจนถึงออกปากให้คำสัญญาที่ไม่รอบคอบออกไปและเธอก็เป็นหุ่นเชิดให้แม่ของเธอใช้ในการปฏิบัติตามคำสั่งของมารดาโดยไปขอเอาศีรษะของยอนใส่ถาดมาให้เธอและแขกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือแขกรับเชิญในงานเลี้ยงนี่ก็เป็นตัวแทนของชนชั้นสูงและผู้มีอิทธิพลในสังคมการมีอยู่ของพวกเขานั้นเพิ่มแรงกดดันให้กับเฮโรดที่จะต้องรักษาหน้ารักษาคำพูดแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของราชสำนักที่ให้ความสำคัญกับเกียรติยศชื่อเสียงหน้าตาและการรักษาสัจจะนะครับต่อไปเราจะมาดูบริบททางด้านประวัติศาสตร์สถานการณ์ทางการเมืองในตอนนั้นเกิดขึ้นในช่วงของการปกครองจากจักรวรรดิโรมันที่มีอำนาจเหนือดินแดนแถบนั้นเฮโรดแอนทิพัสได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองในฐานะเจ้าเมืองแต่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของโรมนะครับและเหตุการณ์ในช่วงนั้นก็คือมีความตึงเครียดระหว่างชาวยิวกับผู้ปกครองของชาวโรมันและก็ผู้ปกครองชาวยิวที่ได้รับอำนาจมาจากโรมันให้มาปกครองกดขี่ข่มเหงพวกเดียวกันนะครับบริบททางสังคมเราเห็นว่าสังคมมีการแบ่งชั้นวรรณะอย่างชัดเจนโดยมีชนชั้นสูงและผู้มีอำนาจอยู่เหนือประชาชนทั่วไปราชสำนักของเฮโรดนั้นเป็นศูนย์กลางของอำนาจและอิทธิพลในพื้นที่นั้นบทบาทของผู้เผยพระวจนะในเวลานั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจมีสิทธิในการวิพากษ์วิจารณ์สังคมและศีลธรรมของผู้นำและของประชาชนนะครับสัญลักษณ์ของยอนที่ถูกมองเห็นในเวลานั้นก็คือผู้คนมองว่ายอนนั้นเป็นเอลียาที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำของผู้เผยพระวจนะที่กล่าวเอาไว้และบทบาทของยอนที่ได้ปรากฏขึ้นในที่นี้ก็คือ
ยอนเป็นผู้ที่เตรียมทางในการเสด็จมาของพระเมษียาและเราอาจจะพูดได้ว่ายอนมีความเกี่ยวเนื่องมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของความรอดขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะมานะครับการตายของยอนนั้นเป็นภาพเล็งถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูที่จะเกิดขึ้นทั้งยอนและพระเยซูต่างก็ถูกประหารชีวิตโดยผู้มีอำนาจทางการเมืองอย่างอยุติธรรมและแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านข่าวประเสริฐและต่อต้านผู้ประกาศข่าวประเสริฐการตัดศีรษะของยอนนั้นเรามองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการปิดกั้นเสียงแห่งความจริงที่จะกล่าวถึงพระเมสสิยานี่แสดงถึงความพยายามของผู้มีอำนาจในโลกแห่งความมืดที่ต้องการจะปิดปากผู้พูดความจริงของพระเจ้าและนอกจากนี้เป็นการชี้ให้เราเห็นถึงการต่อสู้ระหว่างความจริงและความเท็จที่เกิดขึ้นนี่เป็นสงครามฝ่ายวิญญาณนะครับนอกจากนี้เหตุการณ์ในตอนนี้แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างอำนาจฝ่ายโลกและความจริงของพระเจ้าสะท้อนให้เห็นถึงผลการตัดสินใจที่ขาดการไตร่ตรองและการใช้อำนาจในทางที่ผิดแสดงถึงความกล้าหาญและความสัตย์ซื่อของยอนผู้ให้บัพติศมาในการยืนหยัดเพื่อความจริงแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองก็ตามเราได้เรียนรู้จากยอนในการกล้าพูดความจริงแม้จะเผชิญกับอันตรายและพิจารณาว่าเราจะยืนหยัดเพื่อความจริงในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างไรนะครับทำให้เราตระหนักว่าการรับใช้พระเจ้าอย่างซื่อสัตย์อาจจะนำมาซึ่งการถูกต่อต้านและความยากลำบากเสริมสร้างความเชื่อและความมั่นคงในพระเจ้าเพื่อเผชิญกับความท้าทายให้เรายึดมั่นในหลักการและความเชื่อแม้จะต้องเผชิญกับการถูกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมก็ตามทีนะครับให้เราพิจารณาว่าความสัตย์ซื่อและความกล้าหาญของเรานั้นจะส่งผลต่อผู้อื่นในสังคมอย่างไรมุ่งเน้นที่จะสร้างมรดกแห่งความเชื่อที่จะดำรงอยู่แม้หลังจากเราจะจากไปแล้วก็ตามให้เรายอมรับว่าบางครั้งผลลัพธ์ของความซื่อสัตย์นั้นอาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังก็ได้เหมือนกับที่เราได้ยินคำกล่าวที่บอกว่าซื่อนักมักอดคดนักมักตายซื่อๆคดๆมักจะสบายนี่เป็นภาพของความเชื่อของผู้คนที่เขาใช้กันอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ซื่อมั่งคดมั่งก็สามารถเอาตัวรอดได้แต่ในการที่เราดำเนินชีวิตติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นเราไม่สามารถซื่อๆคดๆได้เราจำเป็นที่จะต้องสัตย์ซื่อต่อความจริงตลอดเวลายืนหยัดเพื่อรักษาความจริงนั้นนะครับและเราจะต้องพิจารณาว่าการติดตามพระเยซูนั้นจะต้องมีการจ่ายค่าในการติดตามพระเยซูแม้ว่าการจ่ายนั้นจะเป็นการเสียสละบางสิ่งบางอย่างอาจจะถึงขนาดเสียสละชีวิตก็ตามทีเราจะต้องมีความเข้มแข็งในความเชื่อเพื่อที่จะยืนหยัดในความเชื่อแม้ในยามยากลำบากก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยความอยุติธรรมเราก็ยังสามารถยืนหยัดในความเชื่อและรับใช้พระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ได้เรื่องราวของยอนผู้ให้บัพติศมานั้นเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีความกล้าหาญในการดำเนินชีวิตตามความเชื่อแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายและการต่อต้านหรือการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกับยอนที่ต้องเสียสละชีวิตเพียงเพราะว่าท่านพูดความจริงพูดความถูกต้องด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวัน
ที่ได้อธิบายสรุปเพิ่มเติมในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อ14ถึงข้อ29มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่าในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับท่านมาระโกได้ใช้เทคนิคหนึ่งในการเขียนวรรณกรรมแบบที่เขาโปรดปรานนั่นก็คือเรียกว่าระบบการเขียนแบบการประกบเป็นการนำเหตุการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันมาแทรกระหว่างคำบรรยายของเขาสองตอนเพราะอะไรเขาจึงแทรกเหตุการณ์ย้อนหลังไปยังการฆาตกรรมยอนผู้ให้บัพติศมาอันน่าสยดสยองซึ่งกลายเป็นเงาทะมึนบดบังความสำเร็จในการทำพันธกิจของเหล่าสาวกนี่คือความจงใจของมาระโกในการเขียนแบบนี้นะครับมีเหตุการณ์มากมายหลายครั้งในชีวิตที่ล้วนแล้วแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการคิดวางแผนมาอย่างดีแต่เกิดจากการทำตามอำเภอใจของคนที่มีความบกพร่องจากอารมณ์ไม่ดีของเจ้านายหรือการฉวยโอกาสของผู้นำทางการเมืองแม้แต่พระเยซูก็ยังได้รับผลกระทบจากสิ่งเหล่านั้นเช่นกันพระเยซูทรงถูกประหารโดยชายผู้ให้คำมั่นสัญญาแต่ผลกลับออกมาตรงกันข้ามกับที่เขาคาดไว้เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยอห์นในที่นี้นะครับยิ่งเมื่อคนคดอยู่เบื้องหลังฉากด้วยแล้วเขาก็จะคิดว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วพระเยซูก็จะทรงถูกส่งมอบไปเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยอห์นนะครับและยิ่งไปกว่านั้นในบทต่อไปนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูทรงเตือนเหล่าสาวกของพระองค์คาดหมายไว้ได้เลยว่าพวกเขาจะต้องพบกับการถูกข่มเหงแบบเดียวกันนี้คือแบบที่ไม่ถูกต้องแบบที่อายุติธรรมนะครับแบบที่ถูกใส่ร้ายเหมือนกับที่ยอห์นต้องพบนะครับดังนั้นขอให้เราตระหนักว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความตึงเครียดนี้คือการที่อาณาจักรของพระเจ้าจะแวบเข้ามาเหมือนฟ้าแลบในเวลาที่ผู้คนตอบสนองต่อข่าวดีและจะได้รับการรักษาให้หายแต่เงาจากไม้กางเขนนั้นจะคอยติดตามเราไปตลอดเวลาเพื่อจะปกป้องเราจากการกระทำของคนธรรมดาสามัญที่มีความทะเยอทะยานมีตัณหามีความคดโกงทำให้พวกเขากลายเป็นหุ่นเชิดในเงื้อมือของอำนาจมืดได้นะครับยอห์นผู้ให้บัพติศมาจริงๆแล้วเขาไม่ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายแต่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแม้เราอาจจะไม่ได้เห็นในเวลานี้แต่ว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นอยู่เหนือความคิดชั่วแล่นของมนุษย์จงให้เรามีความหวังใจมีกำลังใจเพราะในที่สุดแล้วพระประสงค์ของพระองค์จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องราวของยอห์นผู้ให้บัพติศมาที่ถูกฆ่าทั้งที่ไม่มีความผิดอะไรเลยทั้งที่เฮโรดต้องการอยากจะรักษาชีวิตของท่านเอาไว้ไม่อยากจะฆ่าเพราะท่านเลื่อมใสแล้วก็อยากจะฟังคำสอนจากยอห์นแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์หนึ่งมันเกิดขึ้นโดยที่เฮโรดนั้นรับปากออกไปแบบทรงเดชนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามึนเมาอาจจะเป็นเพราะว่าชอบใจการเต้นรำของบุตรสาวของนางเฮโรเดียสซึ่งเป็นภรรยาของน้องชายของพระองค์ซึ่งกษัตริย์เฮโรดได้รับมาเป็นภรรยาของตัวเองซึ่งยอห์นได้ตำหนิเอาไว้ในวันนั้นซึ่งแน่นอนแหละนะครับนางเฮโรเดียสไม่พอใจเพราะว่าฉันจะได้ขึ้นเป็นราชินีฉันจะได้อำนาจบาดใหญ่จะได้มียศถาบรรดาศักดิ์จะรวยจะมีความยิ่งใหญ่ในตอนนี้แต่ยอห์นดันมาขัดขวางทางเจริญก้าวหน้าของฉันดังนั้น
นางเฮโรดิสเนี่ยได้หาทางยุแยงยุยงให้กษัตริย์เฮโรดจัดการสังหารยอนแต่ว่าสังหารไม่ได้เพราะว่าเฮโรดชอบแล้วก็เคารพยอนอย่างมากมายนะครับแต่ว่าในเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่เรียกว่าอะไรดีไม่มีสาเหตุไม่เหมาะสมคือไม่คุ้มค่ากับการตายของยอนเลยนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นโดยที่เพียงแค่ว่ากษัตริย์ไปรับปากกับลูกสาวที่รำถวายในงานฉลองวันประสูติหรือวันเกิดของกษัตริย์เฮโรดนั้นแล้วดันถูกใจแล้วเฮโรดก็รับปากว่าจะมอบอะไรให้รางวัลให้แม้แต่รางวัลถ้าขอมากมายขนาดไหนถึงขนาดอำนาจหรือสมบัติกึ่งราชอาณาจักรยินดีจะยกให้แต่หญิงสาวคนนั้นไม่ได้เลือกอะไรเลยนะครับไปถามแม่แม่ก็สบโอกาสในทันทีชักใยอยู่เบื้องหลังแทนที่จะขออำนาจอื่นๆขอสมบัติขอเงินทองขอความร่ำรวยขอตำแหน่งขอหัวเมืองอะไรไม่เอาแต่ดันสั่งว่าขอเอาหัวของยอนมาให้ฉันใส่ถาดมาให้ฉันซึ่งก็เลยทำให้ยอนก็ตายแบบไม่รู้อีโนอีเนโดยไม่ได้มีความผิดอะไรรุนแรงถึงต้องตายขนาดนั้นในเวลานั้นไม่ได้ไปต่อต้านไม่ได้ทำอะไรเลยบางทีการที่เรารับใช้พระเจ้าคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเรานะครับเราก็จะตายน้ำตื้นแบบนี้โดยที่เราทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ปรากฏว่าเราอาจจะไปขวางทางหรือไปสะดุดสิ่งที่ผู้มีอำนาจอยู่ในมือที่ชักใยอยู่นั้นเขาไม่ถูกใจไม่พอใจก็เลยทำให้การทำงานรับใช้ของเราการดำเนินชีวิตของเรานั้นได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งนี่อาจจะเรียกว่าเป็นอิทธิพลมืดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกเมื่อเชื่อวันยิ่งในยุคนี้ปัจจุบันนี้ด้วยแล้วนะครับเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของเส้นสายเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องของอำนาจอะไรว่าเป็นมือที่สามหรืออำนาจที่อยู่ในความมืดนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็ได้ถ้าหากว่าคนคนนั้นไม่พอใจอย่างเนี้ยนะครับดังนั้นการรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันนะครับพระเยซูได้ให้แบบอย่างแก่เราทั้งหลายได้เห็นว่าชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าบางครั้งอาจจะต้องพบเจอกับความอยุติธรรมแบบนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งซึ่งสาวกของพระองค์ก็อาจจะต้องพบเจอกับความเลวร้ายแบบนี้เหมือนกันในโลกของการรับใช้ในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกคนจะเกลียดชังคนของพระเจ้าเพราะพระนามของพระองค์นะครับดังนั้นจึงอยากจะให้เราได้รำลึกอยู่เสมอนะครับและจดจำเอาไว้เสมอว่าหลายครั้งที่เราประสบความล้มเหลวหรือถูกต่อต้านถูกขัดขวางถูกปฏิเสธเป็นเพียงเพราะว่าเรายืนหยัดรักษาปกป้องพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ก็มีหลายครั้งที่ผู้รับใช้พระเจ้าที่ถูกปฏิเสธถูกขัดขวางเพราะว่าเขาทำผิดเองแล้วก็อ้างพระนามของพระเจ้าก็มีเหมือนกันสิ่งเหล่านี้เราจำเป็นจะต้องพิจารณาด้วยตัวเราเองว่าที่เรากำลังถูกข่มเหงหรือที่เรากำลังเผชิญกับปัญหานั้นเป็นเพราะว่าเราอยู่ฝ่ายพระนามของพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจหรือว่าเรากำลังอ้างพระนามของพระเจ้าเพื่อที่จะเข้าข้างตัวเราเองสิ่งเหล่านี้เราต้องรับผิดชอบเฉพาะพระพักของพระเจ้านะครับผมเชื่อว่ายอนผู้ให้บัพติศมาที่ตายไปแม้เขาจะไม่ฟื้นขึ้นมาแต่เขาได้รับโทษเพราะว่าเขาอยู่ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาเป็นผู้เตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างชัดเจนแม้เขาจะต้องตายเขาก็สละชีวิตของเขาโดยที่เขาไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาต่อรองมีเงื่อนไขอะไรเช่นเดียวกันเราทั้งหลายที่เรารักพระเจ้าปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าแม้เราอาจจะไม่ถึงขนาดต้องถูกตัดคอแต่เราอาจจะมีความทุกข์ยากลำบากอาจจะถูกย้ายไปอยู่ในพื้นที่กันดารอาจจะถูกกลั่นแกล้งอาจจะถูกคนปฏิเสธอาจจะถูกพรรคพวกเมินเฉยเพียงเพราะว่าเราทำงานรับใช้พระเจ้าเทศนาพระคำของพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาหลายคนอาจจะไม่ชอบหลายคนอาจจะขัดหูขัดตาหรืออาจจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกับเขา
ก็อย่าไปใส่ใจเพราะว่าเราพร้อมที่จะตายเพื่อพระนามของพระเจ้าด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นหนุนใจเราที่เราจะเข้มแข็งและยืนหยัดในทางของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าอยู่ข้างเราใครจะทำอะไรเราได้นะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับเฝ้ารอพระคริสต์โอดวงจิตฉันรอรักครับอยู่ทุกวันโอ้ตัวฉันรอยิ่งเศร้าเมื่อไรกันหนอการรอถึงจะกลับเบาฉันยิ่งรอยิ่งรอยิ่งเศร้ายิ่งรอยิ่งเหมือนมีมนรอฉันรอรอแล้วนานายฉันรอรอตายฉันรอได้ไปสวรรค์ของฉันฉันรอด้วยใจระทมจะคอยพระคริสต์ด้วยดวงจิตฉันคอยรับกลับทุกคืนวันจะโศกสันฉันก็จะสู้ด้วยเวลาน้อยการคอยฉันจึงเฝ้าดูฉันจะคอยจะคอยเฝ้าอยู่จะคอยอยู่นิรันดรเฝ้าอยู่จะคอยอยู่นิรันดร